จากปากมดดำพิงกี้ชีวิตน่าสงสารอยู่ทาวน์เฮ้าส์เก่าๆจริงไหมเงินหายไปไหนสืบเนื่องจากเพจ Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D โพสต์ภาพบ้านที่อ้างว่าเป็นบ้านของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาผู้ต้องหาคดี Forex 3D ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำตอนนี้พร้อมทิ้งท้ายข้อความชวนคิดด้วยประโยคที่ว่าบางทีพิงกี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือภาระเยอะก็ได้แต่ก็ยังไม่มีลูกสักคนแม่ก็ไม่ได้มีอาการป่วยอะไรที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะจะมีก็แต่คุณพ่อที่มีอาการป่วยแล้วเงินหายไปไหนหมดล่าสุดมดดำได้เปิดใจพูดถึงเรื่องข้างต้นผ่านรายการแฉโดยบอกว่าตั้งแต่พิงกี้ทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่7ขวบถึงปัจจุบันทำงานมาได้กี่บาทค่าตัวกี่บาทก็โอนให้คุณแม่หมดเลยพิงกี้เคยบอกว่าถ้าวันไหนลูกค้าให้ไลฟ์สดขายของหนูขอกินเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแม่ช่วยหนูได้ไหมถ้าวันไหนลูกค้าของแม่หนูมาขอแบ่งของลูกค้าแม่ที่มาออกรายการไปขายได้ไหมหนูจะได้มีเงินฉันก็ถามว่าเงินหายไปไหนหมดนางก็ไม่บอกสำหรับประเด็นเรื่องบ้านที่ถูกแชร์ชีวิตน่าสงสารอยู่ทาวน์เฮ้าส์เก่าๆไม่มีเพชรพลอยไม่มีรถหรูและไม่เคยมีรายการไหนไปเปิดบ้านพิงกี้เลยซึ่งมาซื้อก่อนจะเป็นนางเอกช่อง7แต่เป็นนางเอกแล้วแต่ก่อนเล่นละครเต็มที่ได้ 20,000 บาทบ้านหลังนี้ชั้นล่างทำแผ่นโรตีขายทำเองซื้อแผ่นนวดแป้งมาเองชั้น2ทำเป็นห้องไลฟ์สดขายของพอสงสัยว่าทำไมเงินไม่เหลือเลยมดดำเองก็ยังสงสัยเงินทนายก็ยังไม่มีเงินพิงกี้ทั้งหมดก็อยู่ที่แม่พิงกี้ได้เงินจากแม่วันละ 1,500 บาทถึง 2,000 บาทนางถึงชอบเงินสดไงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ